สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอกิจกรรมภายในบริษัทไทยแวร์คอมมิวนิเคชันค่ะในวันนี้นะคะเราจะพามาดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัทประจำปี2022เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยแวร์และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะขออนุญาตถอดแมสปกติในออฟฟิศไม่เคยถอดแมสเลยก็เผื่อคนใหม่ที่มาก็อาจจะยังไม่รู้จักเห็นหน้าเห็นตาเป็นไงนะครับก็2ปีกว่านะประมาณล่าสุดคือปีอะไรนะปี2019วันที่13กันยานะครับเรามีกีฬาสีกันนี่ก็ผ่านมา2ปีกว่าก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับจุดประสงค์ของครั้งนี้ก็คือเนื่องจากเรามีพนักงานใหม่ที่เข้ามาเยอะพอสมควรที่แล้วก็พนักงานเก่าแล้วก็อยากให้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ทำความรู้จักกันไว้ผ่านการแข่งขันกีฬาสีการเรียนการทำก็ไม่ขอพูดอะไรมากในวันนี้แล้วกันนะจะได้เริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาที่เราได้ยกพลไปแข่งขันกันที่สนามกีฬาซ็อกเกอร์โปรสาขาเจริญราษฎร์สาทรค่ะโดยการแข่งขันก็จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนมีการแบ่งพนักงานออกเป็น4ทีมจัดแข่งขันกัน7ประเภทกีฬานะคะกีฬาประเภทแรกนะคะก็เป็นการแข่งขันแบบน่ารักน่ารักกับการแข่งแกะน้ำตาลเข้าใจแค่ไหนครับคุณปานภัทรครับ100%ค่ะ 100% ใช่ถ้าหนูชนะให้ถือว่าชนะเลยไหมคะฟังไม่งงทำไมครับทำไมอยู่ครับคะเขียนตานี่ครับเขียนต่อที่ครับผลก็ออกมาว่าทีมสีครีมทำเสร็จเป็นทีมแรกคว้าชัยชนะไปในกีฬาประเภทนี้ค่ะกีฬาการแข่งขันประเภทที่2นะคะก็จะเป็นการแข่งขันประเภททีมกับการลาดห่วงฮูลาฮูปวิ่งกระสอบและปิดท้ายด้วยการปิดตาตีปี๊บที่แข่งขันกันสนุกมากเลยค่ะทีมสีน้ำตาลนะคะก็ปิดเกมด้วยการตีปี๊บได้ก่อนสีอื่นๆคว้า4คะแนนไปครองในกีฬาประเภทนี้ค่ะกีฬาประเภทที่3ที่จัดแข่งขันนะคะก็เป็นการวิ่งเปี้ยวลูกโป่งที่ทั้งลุ้นทั้งเหนื่อยเลยค่ะโดยเป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่างทีมสีเทากับทีมสีน้ำตาลทีมสีน้ำตาลนะคะก็ใช้จังหวะความเร็วแตะตัวทีมสีเทาได้ทำให้ชนะไปในกีฬาวิ่งเปี้ยวลูกโป่งค่ะอีกหนึ่งประเภทกีฬานะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ดังกับเกม AEIOU หยุดเป็นกีฬาที่ใช้ไหวพริบและการกะจังหวะค่ะไปครับพี่แดนโอเคนะอันต่อมาหันมาหันมา
ุ้ยอุ้ยยังครับเกม AIOU หยุดนะคะทีมสีครีมก็เข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับ1เก็บไป4คะแนนจากกีฬาประเภทนี้ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันกีฬาประเภทที่5นะคะกับการปั่นจิ้งหรีดยิงจุดโทษที่ต้องหมุนตัว15รอบก่อนเตะบอลเข้าประตูนะคะเล่นเอานักเตะเวียนหัวกันไปเลยค่ะและนักกีฬาจากทีมสีน้ำเงินนะคะก็ทำประตูไปได้มากที่สุดชนะไปในประเภทกีฬานี้ค่ะมาถึงการแข่งขันที่ดุเดือดกันแล้วนะคะกับกีฬาแชร์บอลที่เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันระหว่างทีมสีเทากับทีมสีน้ำตาลค่ะหลังจากเวลาการแข่งขันผ่านไป10นาทีนะคะทีมสีน้ำตาลก็มีคะแนนนำคว้าแชมป์กีฬาประเภทแชร์บอลไปได้ค่ะเดินทางมาถึงกีฬาประเภทสุดท้ายกันแล้วนะคะกับการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรที่เป็นการจับคู่ทีมกันระหว่างทีมสีเทากับสีครีมแข่งขันกับอีทีมที่เป็นการจับคู่กันของทีมสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลจบเวลาการแข่งขันไปด้วยผลคะแนน1-0ประตูโดยทีมของคู่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลคว้าชัยชนะไปได้ค่ะและก็มาถึงการสรุปผลคะแนนกีฬาสีไทยแวร์ปี2022นะคะทีมสีครีมมาเป็นอันดับ1ด้วยผลคะแนน39คะแนนค่ะทีมอันดับที่2นะคะก็เป็นทีมสีน้ำตาลที่ทำไปได้33คะแนนและทีมในอันดับที่3นะคะก็คือทีมสีเทากับผลคะแนน31คะแนนค่ะส่วนทีมสีน้ำเงินนะคะก็ได้อันดับที่4ด้วยผลคะแนน28คะแนนค่ะและสำหรับใครที่อยากย้อนกลับไปชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีไทยแวร์ปี2022รอบที่เราจัดแข่งขันกันในออฟฟิศก็คลิกลิงก์ใน description ได้เลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ